วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งนะครับกับการ reaction นะครับซีรีส์เรื่องพฤติการที่ตาย Manner of Death ใช่ EP ที่6แล้วครับผมก็จริงๆแล้ววันที่เราออน EP ที่6อ่ะทุกคนก็ได้ดู EP ที่จง EP 7ไปแล้วใช่ก็ถือว่ามันต้องเป็นไปตามกฎเนาะก็จะมาใช้แบบนี้เรื่อยๆเอาเป็นว่าใครอยากดูไปก่อนได้แต่ใครอยากจะมาลองคิดตามเรามาดูช้าหน่อยกับเราก็ได้ไม่ใช่หรอคิดตามเราหรือว่าใครดูแล้วมาลองดูว่าพวกพี่เดาถูกไหมหรือพวกพี่แบบหรือบางทีเราจะมีท็อปปิกหรือบางอย่างที่พูดออกไปที่ไม่เหมือนในซีรีส์ที่เขาต้องการอาจจะบิวออนจากหนังจากซีรีส์อาจจะเห็นอะไรมากอาจจะไม่ได้เห็นเพื่อเดาเรื่องแต่อาจจะเห็นแง่คิดเลยมากกว่าแล้วสำหรับผู้ก็มาฟังกันได้นะครับผมก็ไปตามนี้ดีกว่าแล้วก็ EP ที่แล้วเนี่ยมันจบด้วยการที่นักข่าวคุณนักข่าวคุณพัทเนี่ยโดนยิงใช่โอ้ยก็เดากันนักกันหนาว่าตกลงใครเป็นโจแต่นางมีอมไอ้นี่ไงเมมโมรี่การ์ดเข้าไปนะแล้วเหมือนหมอบันก็เจอใช่ไม่ใช่หมอบันเจอแต่ก็คิดว่าคนที่ไม่ตำรวจอะที่เป็นลูกน้องตำรวจอะเป็นคนยิงหรอใช่ก็มีคนเห็นด้วยเหมือนเราด้วยนะว่าแบบว่าหนูก็คิดว่าคนแบบคนนั้นต้องเป็นคนยิงแต่ทำไมเขามีโซ่ไงแต่อย่างว่ายูนิฟอร์มอาจจะไม่ได้มีโซ่ต้องลองดูว่าตอนที่เขาอยู่นอกเวลาเขาแต่งชุดยังไงแต่ทุกคนบอกว่าให้พี่รอดู EP นี้แล้วก็ดู EP 7แล้วพวกพี่จะรู้พวกพี่เก่งมากเขาละมาถูกทางมาถูกทางก็อาจจะเดาถูกประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อใน EP ที่6ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่โอเคครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาละกันเพราะว่าเรื่องมันแบบว่ากำลังเข้มข้นอ่ะกำลังเข้มข้นเดี๋ยวขอมาดู EP ที่6ต่อเลยดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง BTV นะครับผมที่ย้ายทำรีแอคชั่นได้แล้วก็นำละครเรื่องพฤติการที่ตายนะครับไปฉายในช่อง BTV เนาะแล้วก็ขอบคุณทางทีวีทันเดอร์นะครับผมที่ผลิตผลงานดีอย่างนี้ออกมาเพื่อรับชมกันโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับ EP ที่6พฤติการที่ตายครับนี่เพิ่มขึ้นมาห้องตรวจเจนจิลาใช่ไหมคะรอด้านนี้สักครู่นะคะที่บอกว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่บอกว่ามันจะต้องแบบมีแผลภายในเจนนางท้องแน่เลยอ่ะแล้วมาทำแท้งเนี่ยหรออืมชัวร์ก็เลยแบบติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะตอนนี้เราคุยกันว่ามันอาจจะเป็นโรคที่เป็นด้วยตัวของเองอันที่สองคือเกิดจากการอักเสบหรือบาดเจ็บอวัยวะภายในหรืออาจจะเกิดการใช้สารเสพติดเข็มแล้วมีการติดเชื้อก็คือพูดง่ายๆที่ทำแท้งเพื่อนนะก็ได้ติดเชื้อไม่ได้นะที่แบบรู้ตัวต้องเอาอันนี้กลืนลงไปเสียมันเปลี่ยนชื้นอ่ะไม่ขึ้นผมว่ามันคงเสียแล้วนะคุณคุณว่าปืนจะโดนแบบพันหรือเปล่านี่มันเป็นเพราะผมหรือเปล่าคุณที่ทำให้คนรอบตัวมาเจอแต่อะไรแบบนี้คือนางรู้ความจริงว่าปืนยังไม่ตายอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะครับการตายของพัดเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยก็ได้นะครับใจเย็นก่อนคุณในนี้มันมีอะไรกันแน่ถ้าผัดเป็นคนเดียวที่รู้ว่าในการนี้มีอะไรทำไมเราไม่ลองไปบ้านผัดกันดูล่ะครับต้องมีกลับปีแน่นอนอืมอ๋อเดี๋ยวมาเจอตำรวจ
ใช่เป็นตัวอย่างเธอคุณตำรวจเขาบอกเหมือนปิดจากนิยามเลยเขาบอกตำรวจจริงๆในเรื่องก็ไม่ได้ยศนี้ยศน้อยกว่านี้แล้วก็ไม่ได้หล่อแบบนี้ไม่มีความจิ้นและชิปได้ขนาดนั้นใช่พออยู่ในนี้คือเขาเขียนบทให้ดูชิปนะว่าเขาอาจจะตั้งใจชิปก็ได้เดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวมีคนเห็นมีคนมาลือก่อนแล้วเอ๊ะหรือว่าลมผ่านจากหน้าต่างลมก็เหมือนโดนคนมากกว่านะยอมแย่งของไปจากมือคนอื่นแบบนี้มันเหมือนโจรมากับตำรวจนะครับสารวัตรแล้วคนที่มาคนบ้านคนตายแล้วหยิบโน้ตบุ๊กเข้าไปเหมือนอะไรล่ะครับขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มันผิดกฎหมายขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับเจ็บตัวฟรีแถมไม่ได้อะไรกลับบ้านไปเลยอ่ะคุณจะบ้าเหรอไม่มีทางอ่ะผ
ผมเลือกเองครับที่จะเสียบแล้วผมก็จะไม่อยากดึงคุณเข้ามาเสียบด้วยคุณเชื่อผมครับตั้งแต่นี้ไปอ่ะคุณไม่ต้องมาปกป้องผมแล้วใครปกป้องใครกันแน่ฟังนะครับหมอฟันไม่ว่าคุณจะยอมหรือคุณจะไม่ยอมผมไม่มีทางปล่อยให้คุณเจอเรื่องนี้คนเดียวครับผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมจะปกป้องคุณถึงไม่ได้ผัวคนได้หลักฐานว่าจะเสียแค่ไหนก็จะทำครับกูเอสดีกาเตียเผลอลบโดนไวรัสโดนอะไรมาเหมือนกาจะเสียว่ะเสียจริงแหละแต่พอสมน้ำบอกว่าโอ้ต้องการนี่ไม่ใช่แนวไอ้แต่ก็น่าจะพอกู้ข้อมูลข้างในให้ได้นะฝากอะไรนะมันน่าจะได้ไม่ครบนะไอ้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เลยงั้นเดี๋ยววันสองวันเสร็จแล้วผมบอกขอบใจมากนะครับหมอบ้านพี่ไปเจอร้านใหม่มาค่ะอร่อยมากมีคุณหมอลองทานดูสิคะพี่ฟ้าไม่เป็นไรชิกว่าครับคือผมไม่ค่อยหิวเวลาเครียดเนี่ยขอหวานช่วยได้นะคะเชื่อพี่สิคะพี่มีภูมิเป็นหลักฐานเดี๋ยวนะพี่นี่หน้าผมมันเครียดออกมาชัดนะเลยโอ้โหชัดยิ่งกว่าทีวี 4K ที่บ้านพี่ค่ะหน่อยดีครับโอเคถ้างั้นพี่ยกให้ดังถุงเลยนะคะคุณหมอนี่ของรอบที่แล้วเนี่ยที่พี่ซื้อมาผมยังกินไม่หมดเลยอันนี้พี่ซื้อมาบ่อยขนาดนี้เกรงใจครับพี่เห็นหมอบ้านเครียดบ่อยพี่ก็ต้องซื้อมาฝากบ่อยๆสิคะขอบคุณนะครับค่ะกินให้หมดพี่หมอครับคนไข้ห้อง103ฟื้นแล้วครับน้ำหรอเดี๋ยวนั่งหนีนี่ไหมนั่งขึ้นรถตู้ไปอีกอ่ะหมอชื่อหมอบังนะครับเป็นเจ้าของไข้หนูค่ะนี่หนูก็รู้แล้วใช่ไหมว่าหนูมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอะไรค่ะงั้นหนูพอจะบอกหมอได้ไหมว่าหนูได้ยาพวกนั้นมาจากไหนอ่ะก็จากเพื่อนนั่นแหละค่ะแล้วพวกรอยกัดรอยช้ำอ่ะแฟนหนูเขาเป็นคนชอบความรุนแรงค่ะรอยกัดรอยช้ำพวกเนี้ยเหมือนกับเคสที่หมอเคยเจอทั้งของแนตตี้แล้วก็ครูเจเรื่องที่หนูรู้สำคัญกับหมอมากมากนะฉันจะโดนปิดปากอีกคนไหมกลัวมากเลยเป็นหนูงั้นค่อยบอกคุณหมอคราวหน้าก็ได้เดี๋ยวหมอจะมาใหม่ค่ะจริงๆหมอมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าเยี่ยมตอนนี้นะเพราะเหมือนกำลังตรวจรักษาอยู่จริงๆแล้วมันแล้วแต่เคสนะมากแล้วนี่เคสที่เป็นผู้ต้องหาเลยพี่มาดูความคืบหน้าบอกพี่ได้ไหมว่าหนูยามจากไหนก็จากเพื่อนนั่นแหละค่ะเพื่อนหนูเป็นใคร
็เพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกันในแก๊งมอไซค์นั่นแหละค่ะไม่มีทางพวกนั้นแต่งเก่งก็แค่กัญชาไม่ก็ยาบ้าของอย่างยาไอซ์เนี่ยไม่มีทางหาไม่ได้หรอกแต่ตำรวจก็ถามเหมือนไม่รู้เหมือนกันนะใช่แฮร์รี่คิดว่าตำรวจคนที่เป็นลูกน้องอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบผู้ร้ายผู้ร้ายและตำรวจเนี่ยคือทำตามไอ้พี่ฟ้าคนไข้คนนี้เขาไปไหนแล้วครับน้องน้ำมาเหรอคะก็เขาเพิ่งดีชาร์จออกไปเมื่อกี้เองนะคะคุณหมอฮะพูดจริงไหมเนี่ยพูดจริงๆค่ะก่อนหน้าคุณหมอจะเข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวเองเอาถ้าหมอเจ้าของไข้ไม่ได้เซ็นออกแล้วปล่อยคนไข้ออกไปได้ไงก็คนที่ดีชาร์จคนไข้แล้วเป็นรถตู้ดำหรือเปล่าต้องมารักษาโรงพยาบาลคนถือสิทธิ์มันก็ต้องเป็นหมอไหมเป็นไงดีขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะน้ำน้ำน้ำเสียงผู้ชายเสียงนุ่มนุ่มเออพี่ชายปืนป่ะไม่ใช่นี่ไงสอสอหรือเปล่าสอสอนักการเมืองนี่ไงที่ที่เราดาวถูกแล้วแหละนักการเมืองตำรวจต้องให้ปิดข่าวไงงั้นแน็กกี้ที่ตายก็เพราะตกเลือดตายไปทำแทงเพื่อนคุณเจนตายจะตายเพราะเธอเริ่มเนี่ยต้องเติมก่อนที่เจนจะตายครับเขาแอบจับนิ้วกันใช่ไหมจับมือกันใช่ไหมไม่ใช่เป็นไงก่อนที่เจนตาย3เดือนเจนเลิกกับเจนแล้วก็เมย์2เดือนให้หลังเจนรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็โรคซึมเศร้าก็อาจจะไปทำแท้งแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ติดเชื้อทำเป็นรู้ดีนะคุณเนี่ยตอนนี้ประเด็นที่ยังเหลืออยู่ก็คือ SD card ครับทำไมพักถึงต้องคืนมันลงไปเพราะในนั้นเนี่ยต้องมีข้อมูลสำคัญไม่อยากให้ใครหาเจอครับเพราะจริงๆถ้าได้เอ็นติสการ์จะเอ็นติสการ์จะไปตามหาที่นั่นถูกที่สอดส่องโกดังโกดังหรือมันจะเป็นข้อมูลที่พัดเขาต้องการให้ถึงมือผมเท่านั้นเพราะวันก่อนเขาตายเนี่ยเขาพยายามโทรหาผมอยู่หลายรอบแต่ผมก็นึกไม่ออกอะว่าจะมีข้อมูลอะไรที่สำคัญและที่ผมต้องรู้นอกจากเรื่องเจมส์ถ้าเป็นเรื่องเจมส์จริงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้อันตรายแล้วครับผมว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตำรวจไม่รีบปิดคดีเยอะขนาดนี้หรอกครับหลายคดีซ้อนๆกันอยู่อะนึกออกไหมมีทั้งสอสอเอิญมีทั้งฆาตกรรมเอิญแต่มันแยกกันอยู่เข้าใจไหมทำไมขึ้นมายืนนอนครับวันนี้คนเดียวเหรอครับเย็นสบายดีหรออากาศแบบนี้กรุงเทพไม่ค่อยมีนะครับนี่เป็นเหตุผลที่คุณมาที่นี่หรือเปล่าครับจริงๆผมมาที่นี่อะ
พื่อมาหาความสุขก็อยู่ไปอยู่มาไม่เหนื่อยขนาดนี้ก็ไม่รู้แล้วเริ่มอยากจะกลับยังครับไม่อยากกลับหรอกครับยอมเหนื่อยอยู่ที่เนี่ยยังดีกว่าไม่ครับก็พออย่างน้อยเนี่ยอยู่นี่ก็คงไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยครับคุณรู้ไหมที่คุณบอกว่าครอบครัวของคุณเย็นชาเขินห่างกันเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยอบอุ่นมากอบอุ่นจนร้อนเลยครับผมแข่งกับพี่ชายผมตั้งแต่ผมจำความได้โตมาในสนามแข่งม้าเลยคุณผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมคุณเปลี่ยนขนาดนี้เปลี่ยนชีวิตที่กรุงเทพผมเนี่ยเหมือนวนลูปวิ่งแข่งกลับไปนอนก็ตื่นมาแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยบ้านมันไม่ใช่บ้านมานานแล้วใช่ไหมที่คุณบอกว่าคุณมาตามหาความสุขที่นี่คุณเจอหรือยังครับยังไม่ค่อยเลยครับยังไม่ค่อยแล้วถ้าความสุขของคุณเนี่ยมันมีรูปร่างขึ้นมาภาพมันจะเป็นยังไงล่ะครับความสุขของผมเนี่ยก็คงเป็นภาพอะไรสีเขียวครับเหมือนได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้เยอะเสื้อเขียวนะสุขสงบใช่ไหมกางเกงในสีเขียวประมาณนั้นนะครับความสุขของผมแค่นี้ยังเขียวไม่พออีกเหรอครับเขียวมากไปด้วยซ้ำครับคนนี้เป็นคนเอาใจยากมากเลยคุณตัวไหมครับเขียวที่นี่มันเหมือนเขียวป่าดงดิบอะมันก็ต้องเป็นเขียวแบบที่มีพวกดอกบงดอกไม้อะไรแสงต้องสิรอดไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาซื้อมาปลูกเลยคุณนะความสุขของคุณนี่หน้าตาเป็นยังไงความสุขของผมเหรอครับก็คงต้องดื้อๆหน่อยหัวแข็งร้อนมากๆชอบเอาตัวเองเป็นเสียงอันตรายแต่ก็รักความดีทั้งมากเลยนะครับความสุขของผมคงเป็นอะไรทำนองนี้นะถ้าเป็นมองบนก็รู้ตัวคิดไม่ออกอะไรนะใครรัตตาฉันงงว่าเล่นเป็นตุนภาคกรหรือเล่นเป็นบ่อบั้นยิ้มหน่อยสิครับสวยๆแบบนี้ทำหน้าเศร้าทำไมยิ้มหน่อยสิอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขหรอกแล้วหนูได้บอกอะไรกับหมอและตำรวจไปบ้างไหมหนูไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะหนูไม่ทำให้ท่านเดือดร้อนหรอกค่ะเก่งมากแบบนี้สงสัยต้องมีรางวัลให้ซะละอยากได้อะไรไหมหนูอยากกลับบ้านค่ะอยากกลับแล้วเหรอค่ะแต่อาคงยังให้หนูออกไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าถ้าหนูออกไปแล้วเจอตำรวจแล้วเขามาถามอะไรมากเรื่องอีกหนูจะลำบากรู้ไหมแล้วหนูต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนคะก็นานจนกว่าอาจะยอมให้หนูกลับนะสารวัตรคุณรู้ดีสิครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่พัดกำลังรวบรวมอยู่ครับแต่ยังไม่ได้โพสต์ลงในเพจทำแท้งบ้านในซอยแปดนั่นหรอคิดว่าใช่ครับสารวัตรงั้นเราคงต้องไปดูกันหน่อยที่จริงตำรวจก็รู้ว่ามีการทำแท้งเถื่อนอยู่ชุมชนเป็นไงเป็นไงโอ้โหหน้าใสมาเลยเสือเลยตัวมัดมาให้บ้างเลย
เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำไส้ใหม่แล้วหรอช่วงนี้มีเท่าเดิมอะครับเพิ่งขยะไส้ใหม่แล้วครับเออนี่ผมซื้อมาเพื่อให้หมอครับอ๋อผมหมอใช่ไหมครับผมครับเฮ้ยน่ารักจังเลยผมเอามานั่งกินตอนเฝ้าไว้น้ำอะนะครับน้ำนั่งเขากลับบ้านไปแล้วนะเขาไม่ได้โทรบอกเราหรอลูกหนีนะครับผมโทรหามันแล้วมันบอกครับอะครับแล้วมีน้ำฟื้นแล้วครับแล้วเนี่ยอย่างมันออกโรงพยาบาลไวแต่ว่าครับไอ้หมองั้นหมอขอเบอร์โทรกับที่อยู่ของน้ำหน่อยได้ไหมสลาวิทได้ครับงั้นผมฟังปิ๊กไปดูน้ำที่บ้านกันนะครับพี่หมอได้ครับเธอต้องสั่งกระดุมสารวัตรมากแหมหุ่นเขาดีเขาเป็นเคลียร์บอยมาก่อนฉันสงสารกระดุมมากกระดุมทำงานหนักกว่าตำรวจอีกจ้ะฉันไม่สงสารฉันยอมไปเป็นแทนก็ได้นะขอเป็นกระดุมกางเกงนะทนมาได้ตั้ง6 EP ยังไม่แตกเลยจ้ะจริงเหรออาจจะเป็นกระดุมหลอกก็จริงเป็น10อยู่ก็ได้นะ10หลังเสื้อเปรี้ยมากสวัสดีครับพวกเราอยากคุยกับเจ้าของที่นี่หน่อยครับค่ะค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะวันเสียงพี่ฟ้าหุ่นพี่นี่ก็น่ารักทักทักสอนก็สนิทกันแล้วใช่ไหมน้ำไอ้น้ำไม่อยู่อ่ะแต่พี่หมอว่าน้ำออกโรงพยาบาลแล้วนะพี่อาจจะไปข้างนอกไงจะออกไปได้ไงอ่ะมอเตอร์ไซค์มันอยู่เนี่ยแต่คนชื่อทัศน์อะผู้อะรอหรือว่ามันจะช็อกยายแล้ววะพี่เออปีนเข้าไปดูกันไหมปีนแล้วไม่ทันแล้วจ้ะบิ๊กมาเตอร์เลยนะครับไอ้อย่างว่าตัวผมยังมาหันพี่น้ำเป็นบิ๊กมาเข้ามาเลยนะครับตัวผู้แตกเหรอแตกเหรอครับมันจะหายไปได้ไงวะติดเครื่องวะหรือนะไม่มีพ่อกับแม่เหมือนตัวคนเดียวไงใช่ที่พี่ทำคำถามว่าเฮ้ยมาเร็วเว้ยวันนี้ไม่มีใครมาดูแลเลยแต่ว่านางก็คือแบบนางคิดชิ้นคิดเยอะต้องห่วงเรื่องตายอยู่เอาเรื่องอยู่นะนิดนิดเขามาฝากไว้นานอย่างอดเขาไปตะกี้เองพี่หรอทำดูThank you.
รู้ทั้งรู้เหมือนเอาเหยื่อไปทิ้งไว้แล้วให้คุณหมอตามมาที่สน.เองทีนี้จะเลิกหาว่าตำรวจที่นี่ไม่ทำงานได้หรือยังครับเรื่องนั้นเนี่ยเราเอาไว้คุยทีหลังไหมครับของเจอเขาได้หรือยังทางนี้เลยครับหมอเนี่ยสายตาเขาดูแบบว่ามีอะไรอะมีอะไรอะเนี่ยพี่ฝาจริงด้วยพี่ฝาสวัสดีค่ะหมอบ้านนี่ผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าเป็นพี่ตอนนี้ก็คงไม่เชื่อแล้วล่ะค่ะคุณหมอแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ครับทำแบบนี้ทำอะไรคะเปิดคลินิกทำแท้งนี่เหรอคะครับพี่ไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนไหมนะคะคนเขามีไปเขาก็เลี้ยงดูไม่ไหวพี่ก็แค่ช่วยเขาแค่นั้นเองขยี้ประเด็นเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมนะครับผมคงไม่ตัดสินไม่ได้หรอกว่ามันถูกหรือผิดก็คงต้องปล่อยไปนะที่กับตำรวจนะครับจากที่ผมมาวันนี้ผมมีเรื่องจะถามพี่เรื่องคุณเจนใช่ไหมคะครับคุณเจนเคยมาทำแท้งกับพี่จริงๆค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณหมออยากรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนมาสอนคุณเจนแทนแน่ๆเนี่ยพอดีมีงานด่วนเข้ามานิดหน่อยครับไม่มีอะไรหรอก
แล้วทำไมต้องโมโหขนาดนั้นนะเพราะโกหกผมคุณดึกแล้วนอนเถอะครับจึงได้อยู่ปะฟ้าอยู่พี่ไม่น่าฉันกลัวแล้วเขาโกหกผมคุณดึกแล้วนอนเถอะครับข้างในมีอะไรบ้างวะไปดูวะโอ้ยหมดจะเวลาไหนไปดูพี่เอาไปดูเองเถอะพวกคุณได้แค่กี่ไฟเองงานเป็นของเรากาเอ๊ถ้ายังเปิดไม่ได้อีกพี่ก็เอากลับมาหาผมนะดูสีนั่นจะเหลืออะไรให้ดูบ้างไม่กลัวละยินดีเสมอครับผมเริ่มไม่อยากรู้แล้วว่ามีอะไรอยู่นี้บ้างเปิดดูเถอะครับสุดท้ายเราอ่ะก็ต้องยอมรับความจริงไม่ใช่เหรอครับใช่ครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าลิสต์ของครูเนี่ยหมายความว่าไง
ถามมากูเลยเซิร์ช Google ดูจะเซิร์ชก่อนคุณทำอะไรอ่ะทำอะไรล่ะครับก็เจาะสายยางไงคุณเอ้าแล้วสายยางมันอยู่ดีคุณจะไปเจาะทำไมคุณลองความหมายคือการค้นหาความรักที่ดีแล้วสุดท้ายคุณก็ได้เจอมันคุณนี่คุณมันพ่อบ้านตัวอย่างเลยเนี่ยผมบอกคุณแล้วนะคุณหมอถ้าผมทำกับข้าวเป็นเนี่ยคุณไม่ตกงานแล้วยังไงก็รีบๆมาช่วยทำให้ผมตกงานโอ้ยเก่งอ่ะข้าวชายบนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมมาทำงานก่อนหมดเลยของมันเดี๋ยวยั่วพัดนะยื่นข้อเสนอให้รุ่งบอกว่ามีหลักฐานสำคัญในคดีของเจสผมเจอรถที่พี่ไอ้ปังแล้วนะพี่ขับตามมาตั้งไกลมีอะไรบอกวะพี่พัดเขาทำงานให้เฮียบอกไอ้ดำนะครับปกติก็เห็นทำงานกลางคืนที่ผับเดอะมิสครับรีบไปตามจับมันมาให้ได้เลยนะครับตำรวจคุณหนุ่มทหารตำรวจครับน่าจะจูบกันน่ะได้กันแหละตอนหน้าก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปเป็นร่างแล้วเข้าใจอะไรมาครึ่งทางก็เหมือนเขาก็ยอมปล่อยของมาแล้วปล่อยของแล้วที่เราเดาๆกันมาว่าถึงที่เราบอกว่าตกลงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแฮมว่าเอาของแฮมก่อนนะแฮมคิดว่าแฮมว่าพอชัดขึ้นเยอะเลยนะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆนะครับว่าจริงๆเราปื๊ดอ่ะเป็นเหมือนที่เราคิดก็คือปื๊ดเป็นพ่อเราพ่อเราแหละส่งเด็กก็คือแต่ส่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจส่งแฟนตัวเองแต่แค่ส่งแฟนตัวเองเพราะว่าอาจจะหวังยศและอำนาจจริงๆเหมือนกับที่นักข่าวบอกผัดบอกแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกก็ได้แต่จริงๆ EP ที่แล้วเราคุยไว้2ทางเนาะอาจจะเป็นพอปื๊ดตั้งใจแล้วใช้ยาส่งเจนไปกับอีกอันนึงคือเจนเห็นว่าลูกศิษย์ตัวเองเป็นอะไรไปก็เลยเอาตัวเองเข้าไปสืบแฮมว่านะไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นวิธีแรกหรอที่แบบผัดเอ้ยไม่ใช่ปื๊ดส่งไปคือแฮมว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้ปื๊ดส่งไปแต่ปื๊ดหลอกเหมือนกับตัวปื๊ดเองอ่ะก็คือเขาอาจจะชอบเจนจริงๆแต่แค่ปื๊ดอาจจะไปโดนคอนอาจจะไปโดนสอสอชอบเจนเหมือนกันและสอสอก็บอกว่าเอ้ยมึงต้องเอามาไม่งั้นเดี๋ยวปื๊ดจะโดนนั่นโดนนี่ปื๊ดก็เลยเหมือนกับต้องจำยอมโดยดีด้วยกันมอมยาแฟนตัวเองไปอาจจะมอมยาแฟนตัวเองไปแต่แฮมว่าคลิปที่เขาเห็นน่ะมันมีสองคลิปมันมีคลิปที่ตัวเจนน่ะโดนมอมยาแล้วมีอะไรกับสอสอนั่นคือคลิปที่หมอบันเห็นแต่คลิปที่พัดเห็นน่ะมันจะมีคลิปหนึ่งที่เหมือนกับว่าเจนเขาตั้งใจไปแล้วเอากล้องอ่ะจับตัวเองไว้แฮมเลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเจนไปเอาหลักฐานเพิ่มหลังจากที่รู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองตายหลังจากนั้นคือตอนนี้แฮมความแฮมว่ามีความซับซ้อนของในตัวมันสองเลเยอร์อยู่อ่ะคือเหมือนเลเยอร์แรกอาจจะโดนหลอกไปจริงๆมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเจนน่ะเลิกกับปืดกับปืดพอเลิกเสร็จแล้วปึ๊บเจนนั้นท้องแล้วท้องอาจจะท้องกับตัวสอสอแล้วปืดก็เลยพาไปปืดก็เลยอาสาพาไปทำแท้งเอาออกแต่ตอนนี้พี่ว่าแทนอ่ะกับหมอบันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นลูกปืดโอ้ยซับซ้อนว่ะก็ไม่รู้ใช่แทนหมอบันแต่และความการที่ติดเชื้ออาจจะไม่ติดเชื้อมาจากการทำแท้งก็ได้ก็ติดเชื้อมาจากการใช้เข็มยาเสพติดได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่เลิกจากปื๊ดไปแล้วอ่ะก็มีอาการต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเริ่มมีการติดเชื้อก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เริ่มเป็นโรคซึมเศร้าก็แสดงว่าจิตตกจากเรื่องที่ต้องทำแท้งพร้อมๆกับอาจจะโดนเรื่องของการที่ต้องเล่นยาแล้วไปโดนสอสอมีอะไรด้วยก็คือโดนแต่ดูในคลิปอะเหมือนมีมากกว่า1คนนะเหมือนแต่เป็นเหมือนมือสอสอแล้วไม่เป็นมือภาคคนหนูไม่แน่ใจแต่ฉากนั้นอะสอสอถอดเสื้อแล้วไงถอดเสื้อคลุมแล้วแต่เห็นบอกว่าข้างเจนมีมือที่ยังใส่ผ้าคลุมอะวางอยู่คนนึงไม่แน่ใจว่าเป็นใครหรืออาจจะเป็นปืนหรือก็ไม่รู้หรืออาจจะมีแก๊งนั่นแหละแต่ว่าคงเป็นเด็กแก๊งของ
กลุ่มสสอะไรไม่ใช่แค่สสคนเดียวมันคงจะมีกลุ่มก้อนของผู้มีอิทธิพลอยู่ที่ทำเรื่องแบบนี้ทีนี้ก็ไม่อันเนี้ยเรื่องนึงแหละทําว่าประมาณนี้น่าจะถูกและทีเนี้ยส่วนเรื่องของตัวพัดเองทําว่าจริงๆพัดมันไม่ต้องการจะช่วยความจริงหรอกพัดมันพอได้หลักฐานมาแทนที่มันจะช่วยมันก็คือเอาเงินเข้าตัวเองอ่ะเข้าใจมั้ยคือหาเงินอ่ะก็อย่างเมื่อภาคที่แล้วที่เขาพูดไงว่าจริงๆเราพัดอ่ะชีวิตโดนอะไรมาเยอะพ่อแม่พี่น้องน้องใครก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรมาสารพัดสุดท้ายเขารู้สึกว่าชีวิตน่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วเขาอยู่ได้ก็เพื่อผลประโยชน์ถูกป่ะจริงๆเขาการทำข่าวมันคือการเหมือนไปถือกรรมความลับคุณไว้อ่ะคุณจะยอมจ่ายไหมล่ะถ้าคุณจ่ายมากพอผมอาจจะทิ้งมันไปก็ได้พี่รุ่งแฮมเลยคิดว่าพี่รุ่งอ่ะอาจจะให้การว่าพัดมาขอเสนอนู่นนี่นั่นว่านู่นนี่นู่นนี่นั่นกับแบบนั้นแต่จริงๆแฮมเดาว่าพี่รุ่งน่าจะรู้ความจริงแล้วคืออาจจะยอมซื้อข้อมูลของพัดมาแล้วแล้วพี่รุ่งอาจจะเป็นคนที่รู้ทั้งหมดแล้วเชื่อแฮมเถอะว่าแฮมเดาว่าเดี๋ยวพี่ลุงจะเป็นคนโดนเรื่องอะไรบางอย่างที่อาจจะมีผลต่อเรื่องนี้อีกอย่างนึงแฮมว่าพี่ลุงจะมาล้างแค้นแทนเจนแต่จะล้างแค้นแบบไหนคือหมายความว่าพี่ลุงเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นพี่และหลักน้องมากเริ่มรู้ความจริงกำลังสืบอยู่แต่คราวนี้เขาไม่คิดว่าการรอตำรวจจับมันจะมีผลอะไรเพราะมันกำลังสู้กับผู้มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นนางจะพยายามใช้พลังของนางที่นางมีจัดการคนที่ทำว่านางก็เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลแต่แค่นางไม่ได้โชว์พาวเวอร์ของตัวเองหนึ่งๆเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางแต่แรกไงแต่ขอสูงให้นางโชว์พาวเวอร์อ่ะใช่ไหมนางก็น่าจะทำบางอย่างก็เป็นเหมือนคล้ายๆขึ้นใต้น้ำให้คนคิดไม่ถึงแล้วมันจะต้องเหมือนมีคนเข้ามาแทรกแซงแล้วสุดท้ายหมอบันก็จะมาเจอความลับจริงๆที่ไหนทีนี้ฉันไม่รู้ว่านางจะล้างแค้นใครนางจะล้างแค้นปื๊ดหรือนางจะล้างแค้นสอสอคือไม่รู้ว่านางจะมาแบบไหนไงปื๊ดทำน้องนางหรือนางจะล้างแค้นสอสออย่างเงี้ยฉันไม่รู้ว่านางจะแบบแนวไหนแต่ก็แอบคิดนะว่าถ้าเขารู้แล้วอะเขาทิ้งเวลาไปนานเหมือนกันนะโดยที่พี่ลุงไม่ทำอะไรเลยอ่ะหรือเขายังรู้ไม่หมดไม่อาจจะรู้ยังไม่หมดเพราะว่ารู้เท่าๆที่เอ็กซ์พัดบอกอ่ะแหละเท่าที่มีหลักฐานมาขายให้ใช่ว่าคงรู้แค่นั้นทีเนี้ยตัวแทนเองอ่ะถ้าเราเข้าใจมางั้นถ้าว่าจริงๆแทนอ่ะโดนปืนหลอกโดนใช่แต่ว่าวันนั้นน่ะคือพอคอลูนัตตี้ตายทำเดาว่าตัวหมอคุณครูเจนอ่ะต้องการจะเปิดเผยความจริงเพราะเขาคงมีหลักฐานบางอย่างอยู่เหมือนกันแล้วเขารู้ว่าเนี่ยคือฉันเจอเหมือนกันฉันรู้แล้วคือและในงานมีสสมาด้วยแล้วเขาคงที่จะแบบไปพูดอะไรสักอย่างนึงจนทำให้ปื๊ดต้องออกมาจากงานแล้วก็มาขู่ว่าอย่าทำแบบนั้นแบบนี้จนคืนนั้นต้องมาเคลียร์กันแล้วอาจจะปื๊ดอาจจะทำให้เจนตายแล้วปื๊ดก็มาหลอกแทนว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เลยช่วยปกปิดช่วยปกปิดทำไปเหมือนฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นพี่น้องกันก็เลยยอมช่วยก็เลยยอมช่วยแต่เนี่ยเหมือนแบบเจนท้องเจนทำแท้งคนที่พาไปคือปื๊ดมึงทำอะไรที่ยังไม่ได้บอกกูอีกหรือเปล่าใช่แทนก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือความเหี้ยของพี่ที่ตัวเองไม่รู้หรือเปล่าแทนก็เลยบอกมันมีความจริงอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่แปะป้ายเพราะไม่รู้เรื่องยาไอไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยใช่เพราะตอนที่แปะป้ายทำแทงปุ๊บอะสิ่งที่แทนทำก็คือต่อยบอดก็คือรู้เลยว่าแทนไม่รู้ความจริงอันนี้มาก่อนเลยแล้วโกรธและไม่รู้ว่าจริงๆเหตุที่มันเกิดทั้งหมดกับตัวเจนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่นั่นเพราะว่าเป็นเพราะปืนหรือเปล่าปืนหรือเปล่าตัวเองก็เลยแบบโมโหมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องอีกฝั่งนึงส่วนของตำรวจเนี่ยถ้าคิดไม่ผิดแทนว่าตำรวจคนที่เป็นลูกน้องอ่ะก็ยังเชื่ออยู่นะว่าน่าจะหลับจอบน่าจะหลับจอบแต่ตำรวจที่เป็นตัวผู้สารวัตรสารวัตรเอ็มสารวัตรเอ็มเนี่ยแทนว่าจริงสารวัตรเอ็มมาทำตามนายสั่งอย่างเดียวนายโดนออเดอร์มาก็ทำตามนายสั่งเป็นตำรวจที่ไม่หือรือต่อนายเข้าใจไหมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองเท่าไหร่ทำตามที่นายออเดอร์มาอย่างเงี้ยแม้จะรู้ว่าผิดแต่ก็ต้องแบบเป็นตำรวจที่ยอมทำตามซึ่งมันก็เป็นแบบจริงๆมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้จริงบนโลกเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะตำรวจหรือทหารมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการทำตามผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจมากกว่าตำแหน่งสูงกว่าเราเขาโดนเขาสั่งอะไรมาก็ต้องทำไม่นั้นก็อยู่ไม่ได้อยู่ได้มันจริงๆมันค่อนข้างกดดันแบบมันเป็นระบบที่มันถูกสร้างมาแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่แต่ผมบอกว่ามีคนมาบอกว่าในนิยายตัวตำรวจเองอ่ะไม่ได้มีบทอะไรมากมายขนาดนี้หรือจริงๆก็ไม่ได้หล่อขนาดนี้ด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเขากำลังเขียนบทของตัวสารวัตรเอ็มให้ดูหล่อแบบเนี้ยแล้วเขาให้แบบให้เคมีประหลาดตั้งแต่ EP 1แล้วจนถึงตอนนี้ให้เราคิดว่าไม่แน่เขาต้องการให้สารวัตรเอ็มมันเป็นเหมือนชู้ชิปอีกชิปนึงกับหมอบันนะถ้าดูมันไม่ทำเขากำกับอย่างที่ชูเกียรติจะให้มาแบบว่าให้แบบตำรวจคอยมองสายตาแบ
แบบเราหรือบอกมันตลอดใช่พี่ว่าจริงๆแล้วตำรวจเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนคดีแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหลักขนาดนี้ใช่ๆเช่นไปขโมยหลักฐานมาหรือเอาหลักฐานการทำแท้งมาส่งให้ที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่ยอมเจอไม่ยอมเจอตัวแต่มาทิ้งไว้แล้วก็รู้เดี๋ยวคุณก็ต้องมาหาผมที่สอนนอช่วยเธอนะแต่แล้วก็เนี่ยรู้แล้วมีเคสเนี่ยเธอก็มาถามเอาเองแล้วกันมันเหมือนจะแบบว่าที่คุณเข้าใจผมผิดแต่จริงๆผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะผมช่วยคุณอยู่เหมือนเขาพยายามจะ prove ว่าจริงๆแล้วเหมือนแบบคุณอย่าเหมารวมเพราะทุกคนจะเป็นเหมือนกันในองค์กรใช่มันอาจจะมีบางคนที่ไม่ใช่นี่คุณดูผมอาจจะโดนทำบังคับให้ทำอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้แล้วก็สายตาเหมือนกันรวมแบบว่าคุณเข้าใจผมหน่อยสิเขาไกลๆว่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเออแล้วสายตามันความรู้สึกตายครับสายตาที่เกรซเล่นเขาจะเหมือนกับว่าวันแรกที่ผมสนิทกับคุณเนี่ยผมอยากจะให้บรรยากาศกลับไปเหมือนวันแรกที่ผมสนิทกับคุณที่ไปเจอร้านกาแฟป่ะใช่ใช่ที่ร้านกาแฟที่เจอในผับอะไรอย่างนั้นเออแต่มันแบบอยู่ดีก็มาแบบต้องมาเป็นคู่อริกับคุณอย่างเงี้ยมันไม่อยากที่เป็นแบบนั้นเออแต่ว่าเอาเกรซมาแบบแต่ว่าเกรซอ่ะมีความเทาๆเหมือนกันนะคือเขาก็ไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนว่าเขาอยู่ข้างไหนอ่ะถูกป่ะมันก็มีความเทาๆอยู่จะซ้ายจะขวามันแต่เขาตัวการเขียนบทมันไม่จำเป็นต้องให้คนชิปคู่นี้ก็ได้ไงแต่เขาเขียนมาแบบนี้เขาไม่เหมือนคนชิปเลยคิดว่าไม่แน่เดี๋ยวสารวัตรอาจจะรู้สึกดีกับตัวหมอบันด้วยเหมือนกันก็เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะมีมือหนึ่งเข้ามาช่วยกายคลายคดีที่เราเคยเดาไงก็จะเป็นคนข้างในคลายก็คือจะเป็นสวัสดิ์เอ็มนี่แหละมาช่วยทั้งหมอบันแล้วก็แทนสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนสามทหารเสือสามคนนี้จะช่วยขี้คลายคดีสุดท้ายก็หมอบันก็อาจจะไปคู่กับแทนเดี๋ยวตอนนี้เขาอาจจะได้กันแหละโอเคก็น่าจะประมาณนั้นแหละทั้งว่าก็เดี๋ยวคงต้องดูกันว่า EP 7เนี่ยหมอบันเขาจะเป็นเขาจะยั่วได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่เขาสวีทกันออกแบบชัดเจนแล้วนะเหมือนไปซื้อดอกไม้ปลูกต้นไม้ให้อีกคนนึงปลูกต้นไม้อีกคนนึงทำกับข้าวให้กินนอนห้องเดียวกันความหมายดีเหลือเกินนอนห้องเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะไปเหลืออะไรน้ำกับน้ำมันกับไฟอีกนิดนึงก็ได้กันแน่นอนเขาบอกถ้าเลิฟซีนรอบนี้จะหนักหน่วงมากของคู่นี้ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบไหนตายละโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนตัวสสเองเนี่ยน่าจะมีเพื่อพวกองค์กรเหมือนกันไม่น่าจะตัวเดียวอ่ะใช่ส่วนน้ำที่เราบอกว่าทำไมน้ำถึงทำแบบนี้เหมือนที่พี่บอกทำไมน้ำไม่มีทางเลือกในชีวิตอื่นหรอถึงเรื่องนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าเขาอาจจะอยู่ตัวคนเดียวเขาจะไม่เหลือใครแล้วเขารู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอยู่อย่างนี้ก็สบายดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนทัศน์กับสอนก็เริ่มมีเคมีที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็สองคนนี้ก็น่าจะจิ้มกันเหมือนกันแต่เหมือน EP หน้านะถัดเนี่ยน่าเป็นห่วงนะน่าจะเป็นเป้าแล้วอะคือเหมือนแบบทำอะไรเหมือนลำเส้นติดตามมากลำเส้นเป็นนิดนึงอะเออน่าจะเป็นห่วงสอนอาจจะเป็นคนเข้าไปช่วยสรวิทย์และก็ทัดนะครับผมทัดหล่ออยู่นะชอบแต่ฉันชอบความซื่อของสอมากกว่าพี่ชอบเด็กซื่ออะแต่ฉันชอบการดูของสารวัตรมากกว่าสารวัตรนี่การดูทำงานหนักมากฉันสงสัยการดูอย่างแตกๆมาเถอะโอ้ยฉันอยากจะเอาบอกสมัยงานทำงานฉันอะฉันถ่ายคอนเทนต์เป็นไลฟ์สไตล์ใช่ป่ะก็มีพิกลองเกสเข้ามาใช่ต้องมีอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำจริงล้างหน้าแล้วก็ใช้แบบกีฬาเล่นกีฬาก็คือให้ว่ายน้ำแล้วก็ถ่ายชุดแบบทำงานชุดอยู่บ้านโอ้โหฉันถ่ายไลฟ์สไตล์เขาหุ่นตอนนี้เขาดีกว่าตอนนั้นอีกนะรู้ได้ยังไงเมื่อก่อนก็ดีเขาหุ่นตอนนี้เขาแบบเป๊ะกว่าตอนนั้นตอนนั้นฉันก็ลืมแล้วเหตุฉันลืมน้ำลายไหลจะเป็นลมมือไม้สั่นหมดเลยทำงานไม่ได้เลยคือสามคนนี้หุ่นดีหมดแหละทั้งแคนทั้งเนี่ยทั้งแม็กทั้งตุนทั้งหมดเอาจริงนะเขาเอารุ่นใหญ่มาเล่นวัยพี่ก็โอเคนะมันรู้สึกมันใกล้ชิดกับความเป็นไปฟังสัมภาษณ์มาตัวฉันน่ะพี่หนุ่ยก็คือที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาต้องการเอาเกมมาได้หลายเรื่องแล้วหาคิวไม่ละทีไม่สำเร็จจนสุดท้ายได้เรื่องนี้มาก็แหมคิวโหดปะล่ะไปถ่ายที่เชียงใหม่กันเป็นเดือนนะแล้วเขาดันแบบว่างโควิดแล้วอยากจะถ่ายเชียงใหม่พอดีอะไรเงี้ยแล้วไปอยู่นะเป็นเดือนใครจะให้คิวได้ไงแล้วตัวเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาอยู่แบบว่าเป็นคู่วายเขาไม่เคยรับวายมาก่อนเขาบอกว่าเขาแฮมที่เขาบอกว่าเขาน่าจะมีความเคมีวายด้วยสิ่งนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่เขารับบทอ่ะเขาไม่คิดว่าเขาจะเล่นวายมาก่อนเลยคิดว่าเขาต้องมีเคมีประหลาดกับหมอบันเหมือนกันเพราะถ้าเขาสมมติว่าถ้าเขารับบทแค่ตำรวจในซีรีส์วายอ่ะเป็นใครมาเล่นก็ได้ใครก็เล่นก็ได้แต่เขาพูดแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีความเป็นวายบางอย่างอยู่ที่เขาต้องไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยเออเขาต้องมาเล่นแล้วบอกว่าตอนเขาไปเล่นน้ำกันที่เชียงใหม่เขาสมมติว่าเขาหรือเที่ยวหลงออนเซ็นเนี่ยเขาจะมีความเขินๆที่จะถ่ายรูปคือสองคนเนี้ยถอดจนชินแล้วงานแบ็กตุนเนี่ยเขาคือเขาไม่เพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วงานนี่ก็เหมือนแบบเติร์ดวิวอ่ะมือที่สามเข้าไปมือที่สามเข้าไปแล้วเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วก็แบบยังไงนะก็เอ็นดูเขาอยู่โอเคครับก็เดี๋ยวไปตามต่อกันในอีพีที่7นะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคิดว่าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันคงจะเห็นอะไรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความรักก็คงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจะเห็นเลิฟซีนแล้วว่าอยากเห็นเลิฟซีนเหมือนกันเขาเล่นกันดุเดือดตั้งแต่ทูเกเตอร์วินมีแล้วแล้วเรื่องทำแท้งจะไปพูดหน่อยหรอ
อ๋อเรื่องทำแท้ใช่ฉันถึงประเด็นนี้ไปได้ไงทำแท้พี่คิดว่าคนมีหรือไม่ควรมีดีกว่าทำนี้เอางี้ทัศนคติของพี่พี่อ่ะเคยตั้งแต่อยู่ม.ต้นแล้วนะเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่เหมือนมีครั้งนึงอ่ะเขาเป็นหน่วยงานหรือมูลนิธิอะไรไม่รู้ว่าเข้าไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งเถื่อนแล้วเขาก็วิดีโอจริงๆ จากเมืองนอกมาให้ดูเลยนะว่าแต่ละวิธีมีอะไรการขูดมดลูกการใช้กระบอกสูญญากาศดูดออกมาอะไรเงี้ยแบบคือมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากแต่ทำไมเขาถึงเอาเข้ามาในโรงเรียนเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเมืองไทยอ่ะการทำแท้งถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าเมืองนอกอ่ะเขาอนุญาตให้ทำเป็นใบเคสนะนั่นหมายความว่าเขาต้องมีการคิดก่อนแหละพิจารณาแล้วว่าแต่ละเคสเนี่ยความพร้อมความเป็นไปได้ทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลอะไรคือถามพี่เห็นด้วยไหมแต่เขามีออปชันให้เขามีออปชันให้ทำได้ใช่ถามพี่ว่าเป็นพี่จะออกกฎหมายแต่มันก็คงมาตามด้วยเงื่อนไขว่าการเกิดการตั้งครรภ์เพราะอะไรแล้วทำไมคอนซีเควนซ์หรือสิ่งที่มันจะตามมาถ้าสมมติว่าการตั้งครรภ์นี้สำเร็จแล้วออกมาเป็นเด็กทารกมันจะมีความผิดปกติไหมหรือมันจะมีความลำบากหรืออนาคตมันจะเป็นยังไงกับชีวิตของคนที่เป็นแม่หรือคนที่เป็นพ่อยังไงหรือว่ามันเกิดจากการไม่ตั้งใจมันเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากคดีการก่อคดีหรือเปล่าการข่มขืนอย่างเงี้ยแต่อันนั้นมันคือความเป็นต้องบอกก่อนบนโลกเรามี3แบบคือผิดกฎหมายเลยสองคือเคส by เคสคือว่าให้เลือกก่อนการพิจารณาก่อนว่าเช่อาจจะถูกมีท้องมาจากการถูกข่มขืนเป็นไปได้กับอันนึงคือฟรีเสรีเลยที่ทำได้อันเนี้ยเข้าใจได้เป็นสามแง่โลกแต่ผมคิดว่าพี่คิดว่ามันควรจะเสรีไปเลยไหมหรือว่าไม่ควรจะเสรีสำหรับพี่เลือกเบอร์กลางที่ทำได้ถูกกฎหมายแต่ไม่เสรีก็คือมีเหตุมีผลของการอาจจะถูกข่มขืนเป็นเคส by เคสแล้วอินเคสที่เขาชูประเด็นว่าแล้วถ้าคุณไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเด็กอยู่แล้วอะตั้งใจเผื่อหลุดมีแต่ไม่ถูกข่มขืนนะอันเนี้ยพี่ว่าอาจจะต้องทำเป็นกรณีว่าเป็นมูลนิธิรับเด็กแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นเด็กกำพร้าเพื่อที่จะหาพ่อแม่ที่อยากมีลูกมารับเด็กคนนี้ไปรับเลี้ยงหรือเปล่าหรือเข้าโครงการเป็นเด็กกองทุนของรัฐบาลหรือเป็นกองทุนนู่นนี่แล้วก็มีการร่ำเรียนมีการศึกษาแล้วก็ไปใช้ชีวิตเติบโตไปเป็นคนของสังคมที่มีคุณภาพโอ้เข้าใจแต่แฮมเหมือนด้วยความที่แฮมบริจาคบ้านเด็กกำพร้าหรืออยู่กับผู้เด็กกำพร้ามาตลอดนะสุดแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันยากมากเลยอะที่จะทำแบบนั้นแฮมเข้าใจแฮมรู้สึกว่าแฮมเลยมองในมุมของซันในมุมของแฮมไหมแฮมรู้สึกมันก็ด้วยความที่เข้าใจแหละด้วยความที่วัฒนธรรมของไทยมันเป็นติดกับยึดกับพุทธศาสนาเราก็รับถือพุทธศาสนานะเรารู้ว่าการทำอะไรแบบนี้มันผิดบาปมันมีบาปผิดตัวนี่นั่นซึ่งมันก็อาจจะต่างกับบางประเทศที่เขาเปิดเสรีซึ่งเขาไม่ได้มีคอนดิชันของเรื่องนี้มาตีกรอบไว้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันควรไหมในประเทศเรามันก็ไม่ควรเพราะมันคือจารีตอันดีที่ถูกสั่งสอนกันมาว่าผู้หญิงควรจะนู่นนี่นั่นใช่ไหมผู้ชายควรเป็นแบบนี้แต่พอมันเป็นแบบเนี้ยด้วยความที่มีกรอบบางอย่างอยู่มันก็ทำให้เป็นภาระของสังคมเหมือนกันด้วยความที่พอมีเด็กเกิดมาแบบนี้สุดท้ายผู้พ่อแม่หรือคนไม่พร้อมจะรับผิดชอบสุดท้ายก็เป็นภาระกับอย่างนี้สถานสงเคราะห์แล้วสถานสงเคราะห์ก็ไม่ได้มีเงินมากมายที่จะเป็นเลี้ยงเด็กจำนวนมากเพราะระบบที่มันมีอยู่มันอาจจะไม่ดีไม่ดีพอไงคือถ้าสมมติเอาไปเทียบที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะมีระบบที่สวัสดิการมากพอที่จะดูแลเด็กทุกคนหรือภาษีส่วนหนึ่งเขาอาจจะถูกแบ่งไปใช้งานในตรงนี้แล้วก็มันอาจจะไม่ใช่แค่ได้จากภาษีแต่เอาภาษีไปต่อยอดธุรกิจหรือทำอะไรที่มีรายได้เซลฟ์ฟันดิ้งตัวเององค์กรมันคงไม่รับแต่เงินบริจาคมันคงจะต้องเป็นองค์กรที่รับบริจาคส่วนหนึ่งและหาเงินได้ส่วนหนึ่งส่วนแนวคิดเหมือนที่เขาเสรีเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเสียสวัสดิการของรัฐอะไปกับเรื่องแบบนี้ทำไมต้องมาเลี้ยงเด็กพวกนี้แต่คำว่าเสรีอ่ะพี่ห่วงว่าอะไรป่ะพอคนรู้ว่ามันคือการทำเสรีคนก็จะยิ่งไม่คิดและระวังเข้าใจป่ะมันก็สุดท้ายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไปทำได้แต่การล่อเงินบ่อยมันไม่ดีมันก็ต้องให้ความรู้มันคือความเสี่ยงพี่เลยมองว่าถ้ามันจะแก้ปัญหาไม่ควรจะแก้ที่ปลายเหตุเพราะนี่มันเหตุเกิดแล้วค่อยไปแก้ถูกป่ะอ่ะเรื่อง educationมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งถูกปะแต่ถามว่าถ้ามองกับมุมแฮมนะแฮมคิดว่าการที่เปิดเสรีของตอนนี้สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่เหมาะเพราะแฮมว่าคนในระดับศึกษา educate อ่ะยังไม่ดีพอคิดไม่ได้เพราะว่าดูจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยหรือการติดเอชอ่ะก็ยังสูงขึ้นหรือว่าการติดเชื้อต่างๆหรือแบบลองไปดูข้อมูลการติดเชื้อในแบบพวกผู้หญิงการแบบมีท้องก่อนแต่งเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ประมาณนึงหรือจะว่าเลยเรื่องHIV หรือติดเชื้อไวรัสอย่างกลุ่มพวกเพศเราก็ถือว่าเยอะถูกปะหรือว่าการที่แบบเด็กท้องก่อนกับแบบก่อนในช่วงวัยเรียนเนี่ยวัยจำเป็นอ่ะก็เยอะที่ควรเรารู้อยู่แล้วว่ามีถุงยาอนามัยในการป้องกันได้หรือมีวิธีในการป้องกันเนี่ยนะ
คสที่ท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะประเทศไทยเนี่ยถึงบอก education ไปไม่ถึงพวกไปไม่ถึงเลยคือพี่ว่าส่วนนึงอ่ะบางทีเราอาจจะรู้นะแต่เราไม่ทำพี่เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเปล่าว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเธออยากจะทำเธอต้องไปซื้อถุงยางเธออายไหมล่ะเธอจะไปซื้อยาคุมเธออายไหมล่ะหรือบางทีเจอแฟนพูดว่าไม่รักหรอไม่เชื่อใจหรอคือพี่ว่ามันเป็นค่านิยมผิดอ่ะนี่แอนหนึ่งบอกมันยากคือการถ้าสมมติเราเป็นผู้บริหารเราคงต้องคิดว่าการจะแก้ค่านิยมของคนให้มันฉลาดขึ้นให้เขารู้ทันเท่าทันขึ้นน่ะกับการที่โอเคถ้ามันแก้ลำบากมากอะแล้วมันเป็นภาระต่อสังคมจริงๆอะเราควรจะต้องเลือกอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งไหมคือการให้มันแบบปัญหาเดียวกันเนาะแต่มันมีวิธีที่จะทางหลายแก้หรือถ้าเราอุดหลายที่มันอาจจะดีขึ้นป่ะใช่อุดหลายที่อันนี้ต้องให้ educate ด้วยและอันนี้ก็ต้องยอมผ่อนปลนด้วยหรือเปล่าไงเพื่อให้มันแบบไปคู่ๆกันและพี่มองว่าการทำแท้งอะมันคือการผ่าตัดที่ค่อนข้างเสี่ยงถูกป่ะเป็นการผ่าตัดที่ไม่ธรรมชาติแล้วคนถ้าไม่ทำให้ถูกต้องตามหลักแบบอนามัยอ่ะที่ทำตามแบบ proper กระบวนการขั้นตอนที่สะอาดการดูแลหลังทำที่มันดูแลที่ดีอ่ะก็เพราะมันมีเขื่อนไงถ้าทุกอย่างถูกยกขึ้นมาถูกกฎหมายและให้หมอตามโรงพยาบาลทำให้อ่ะทุกอย่างจะเป็นอนามัยและสะอาดกว่านี้คือทางถึงบอกเนี่ยเพราะส่วนคนก็จะเป็นติดเชื้อหลังจากการแอบไปหนีไปแอบไปทำแทนเถื่อนอีกมันก็ถ้าทุกอย่างมันถูกต้องอ่ะมันก็จะดีกว่านี้เยอะแต่พี่พูดได้เลยนะคือสมมตินะพี่ก็เจอเคสหนึ่งที่เป็นนายที่ทำงานเก่าที่ต่างประเทศเนาะเขาก็ตั้งครรภ์คนแรกเขามีลูกชายลูกเขาก็อยู่ประมาณอนุบาลละคนที่สองเขาก็ตั้งใจที่จะมีคนหนึ่งเป็นพี่น้องกันพอท้องไปได้ประมาณ 4-5 เดือนสิ่งที่เขาเจอหรือเปล่าอะไรเขาไปเจาะถุงน้ำค่ำแล้วก็ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโครโมโซมมันไม่ปกติอ่ะคราวนี้เขารู้แล้วมันมาครึ่งทางแล้วเนาะแล้วท้องเขาก็ใหญ่แล้วทุกคนก็รู้ว่าเขาท้องเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดมาหนึ่งเป็นภาระลูกก็ไม่มีความสุขแน่ๆเพราะว่าร่างกายไม่สมประกอบสุดท้ายสิ่งที่เขาทำคือเขาตัดสินใจเอาเด็กออก อย่างถูกกฎหมายแต่ความจิตใจเขาอะคือเขาจะคนเป็นแม่เออแล้วมันมาแบบ 4-5 เดือนแล้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกแซดนะแต่เขาก็ต้องคิดไงว่าลูกเขาต้องเกิดมาอนาคตเขาก็คือตัดสินชะตาลูกเขาเหมือนกันใช่เขาก็ตัดสินใจที่เอาเด็กออกโดยถูกกฎหมายแหละแล้วก็ไปพักฟื้นอยู่หลายเดือนเหมือนกันแล้วก็กลับมาทำงานจนผ่านไปพี่ก็ย้ายที่ทำงานนะจนมาตอนหลังเขาก็มีลูกใหม่อีกคนนึงก็ปกติก็ได้เป็นลูกสาวอีกคนนึงก็ในบ้านเขาก็ตอนนี้มีลูก2คนลูกชายกับลูกสาวถามพี่ว่า2คนสามีภรรยาเนี่ยเขามีการศึกษาเขามีงานทำที่มั่นคงเขามีหลักทรัพย์ในการที่จะดูแลลูกเขาต่อให้ลูกเขาถ้าไม่สมประกอบเขาออกมาพี่ว่าเขาก็ดูแลได้แต่ชีวิตมันจะคงไม่มีความสุขเหมือนเท่ากับตอนนี้ที่มีเขาก็เลยมีดิสซิชั่นแบบนั้นไปพี่ก็นับถือนะในสิ่งที่เขาตัดสินใจมันคือค่อนข้างยิ่งใหญ่มันเหมือนแบบมันฆ่าลูกตัวเองอะเออถ้าจะให้พูดแต่พี่ว่า for a sake กับ everyone อะเพื่อความสุขของทุกคนแล้วก็การใช้ชีวิตผ่านรู้สึกว่าคนที่เป็นแม่ไม่มีใครอยากจะฆ่าลูกตัวเองหรอกแต่ท้ายสุดท้ายว่าด้วยความที่มันไม่พร้อมบางอย่างมันคงจะต้องเลือกทำทีเนี้ยจะให้ลูกเราเป็นภาระสังคมหรือว่าเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสุดท้ายเราออกมาก็กลายเป็นตัวเราก็จะลำบากแล้วตัวเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกลูกก็จะพลอยลำบากไปด้วยท้ายสุดว่าบางทีมันต้องมีเวย์ในการให้เลือกไงพอมันไม่มีคนจะมีออปชันเออพอไม่มีออปชันอะไรให้คนเลือกคนจะได้ทำอะไรที่มันไม่ใช่ทางมันก็จะสุดโต่งแล้วอันตรายใช่ก็จะลำบากกับคนทั่วไปแล้วก็ทำให้มาพอมองถึงเวลแฟร์ทั้งสังคมอ่ะการที่มีจารีตตีกรอบอยู่แบบเนี้ยอาจจะทำให้เวลแฟร์สังคมมันแย่ลงไปซ้ำก็ได้ด้วยซ้ำเนี่ยไม่ใช่ให้มันดีขึ้นการที่เราเปิดอกเรายอมรับแล้วเราทำกันแบบถูกกฎหมายมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำถ้ามองเรื่องบุญกรรมก็คงเป็นบุญกรรมของเขาแล้วแหละที่เขาต้องรับผิดชอบในตัวเขาและเรื่องที่จะทำมันก็เป็นบาปติดตัวเขาแต่มันไม่ใช่บาปตัวของคนทั้งเวลแฟร์ถ้ามองถึงภาพรวมของสังคมทำไมต้องให้บาปของคนคนหนึ่งหรือการที่คนคนหนึ่งมีบุตรมาทำให้ภาระของทั้งสังคมมันเป็นภาระของทั้งระบบเนี่ยคือทำกระมอแบบนั้นรู้สึกว่ามันควรจะมีออปชั่นบางอย่างอาจจะไม่ต้องไม่สุดโต่งแบบเสรีแต่ก็ต้องมีทางเลือกไหมว่าถ้าฉันแบบถูกข่มขืนมาทำได้หรืออะไรแบบนี้มาทำได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่พร้อมจะเลี้ยงเป็นเด็กก่อนวัยทำงานควรต้องแบบทำแท้งได้ไหมก็มีเคสหนึ่งเพื่อนที่อเมริกาคือตอนสมัยสาวๆอ่ะเขาก็มีแฟนแล้วก็คือแบบแฟนก็ไม่ค่อยคนดีเท่าไหร่อ่ะก็คือดื่มเหล้าแล้วก็มีอาการแบบใช้อารมณ์รุนแรงแล้วก็มีการซ้อมทำลายร่างกายจนถึงจุดนึงเขาเลิกกันตอนนั้นเขาแบบ20ต้นๆมีลูกติดมาแล้วเขาท้องแต่ตอนเขาเลิกกันแล้วเขาก็ตัดสินใจขอแบบปรึกษาทางกฎหมายเพื่อจะทำแท้งอย่างถูกกฎหมายเขาก็ทำไปเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมแล้วก็ทำไปแต่คราวนี้พอใช้ชีวิตจาก20ต้นๆมา30กว่าเขาเริ่มจะมีครอบครัวใหม่จริงจังแต่งงานแต่อยากจะมีลูกแต่
มีลำบากเพราะว่าสภาพร่างกายเขาที่ผ่านการทำแท้งมาแล้วมันทำให้ร่างกายเขาไม่แข็งแรงแล้วเขาพยายามทุกวิถีทางนะปรึกษาหมอทั้งพวกนี้เราก็หลุดคนแรกไปแบบหลุดไปเลยอะจนสุดท้ายเขาเหมือนจะ give up แล้วอะพอเขาเริ่มอยู่เยอะแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอยู่ได้มีความสุขกับสามีเขาอย่างโอเคแล้วแหละแต่สุดท้ายเหมือนกับเขาก็บอกว่า thank for God ที่ giving a chance again ก็คือเขาก็ท้องแบบธรรมชาติเองนะแล้วตอนนี้ลูกชายเขาประมาณ2ขวบแล้วนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งถามว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าผิดกฎหมายแบบว่าถูกข่มขืนหรือแบบอะไรแต่มันคือความไม่ตั้งใจและความไม่พร้อมแต่กฎหมายก็เอื้อให้เขาตัดสินใจด้วยตัวของเองมันคือชีวิตเขาแต่ถามว่ามันมีผลกระทบกลับมาในอนาคตเขาไหมมันก็มีไงเขาอาจจะโอกาสมีลูกยากและอาจจะไม่มีลูกอีกเลยก็ได้นะจากสิ่งที่เขาทำตอนสมัยตอนเขาอายุ20กว่าเนี่ยแฮนถึงรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ของการที่มันเป็นแบบนี้แฮนรู้สึกว่าการเขียนกฎหมายบางอย่างหรือการอะไรแบบนี้มันควรจะต้องให้เหมือนกับออปชันให้คนเลือกเป็นอย่างน้อยแต่ไม่ใช่ถูกผู้ใหญ่ที่มีกรอบบางอย่างอยู่แล้วตีกรอบมันลงไปแล้วใส่กฎหมายแบบนั้นมันคือการวางกรอบสังคมโดยคนที่คุณไม่ได้ประสบกับปัญหาสิ่งนั้นมาคุณแล้วคุณก็บอกว่าสิ่งที่ฉันทำคือดีที่สุดแล้วสิ่งที่คนอื่นทำมันเป็นเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทำในสิ่งที่คนทำไม่ดีแต่ต้องทำแบบกับฉันทั้งที่ทุกอย่างมันมีในหลายทางมีเป็นล้านๆเวที่มันจะเกิดขึ้นได้มันควรให้คนได้มีทางเลือกนั่นทำให้รู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าการที่มันแบบเนี้ยแบบไทยก็ไม่เหมาะรู้สึกว่ามันควรจะมีบางอย่างให้คนได้เลือกบ้างมันควรจะมีออปชันไม่ใช่ว่าone option มันควรจะมีอย่างน้อย2 option ให้เลือกว่าจะใช้ชีวิตยังไงแต่ว่าซีรีส์ก็โยนแบบตั้งคำถามให้คนคิดแหละว่ายังไงหมอแบงค์เขาถึงตอบว่าผมไม่ได้พูดถึงว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ผมรู้สึกว่าให้ตำรวจเป็นคนตัดสินถ้าตำรวจตัดสินมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วในเมื่อมันเป็นการมันอยู่ในข้อกฎหมายเนาะมันก็จริงๆอย่างที่หมอบันพูดมันก็จะไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่ามันก็คือการโยนความแต่เขาเป็นตัวละครของการที่เป็นคนในสังคมที่ฉันก็ไม่สนใจหรอกฉันไม่อยากมีเรื่องกับคุณแต่ฉันโยนความรับผิดชอบให้กับคนที่ผิดกฎหมายจัดการแล้วกันทั้งที่จริงๆอ่ะมันควรจะเป็นความคิดที่ทุกคนน่าจะจริงๆเหมือนเราคิดอย่างนี้มาประเทศเราคิดว่ามันคือบ้านหลังนึงแล้วกันครอบครัวเราใหญ่มากมีกัน 60-70 ล้านคนเราคิดซะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ฉันให้คนคนนั้นทำไปบ้านเรามันก็ไม่น่าอยู่ถูกปะถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในบ้านนี้เราอยากให้บ้านเราน่าอยู่ทุกคนมันต้องช่วยเหลือกันหลายปัญหาในสังคมเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ที่มีปัญหาในสังคมด้วยก็แบบนี้เพราะว่าต้องถามคนต่างอยู่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันอย่ามายุ่งดีกว่าฉันไม่คิดปวดหัวอะไรเงี้ยมันถึงเป็นแบบนี้แหละก็แก้กันต่อไปอยู่กันต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็พูดกฎหมายไปแบบนี้ไทยจะแบบก็ระวังแล้วกันว่าแผลเผลอเป็นอะไรแบบนี้น้องๆเยาวชนที่ดูอยู่ก็ใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วกันระวังป้องกันตัวตลอดนะครับผมก็ช่วยหรือคนที่เป็นแบบพวกเราก็เหมือนกันเนาะก็ถ้าจะมีอะไรก็มีอะไรก็มีสติรู้ป่ะทุกวันเนี้ยฉันกระจกกับเพื่อนนะฉันคงไม่เป็นเอดตายเพราะฉันไม่มีเส้นสัมพันธ์แต่ฉันน่าจะเป็นมะเร็งตายเพราะเครียดจากเรื่องงานคือคนเราบางทีมันก็อาจจะมีพังเผือบ้างลมชั่ววูบชั่ววามเนาะแต่ว่าก็รู้จักป้องกันดูแลตัวเองรักตัวเองให้เยอะแฮมว่าทั้งหมดทั้งมวลคือรักตัวเองให้เยอะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่าไปคึกขนองมากอย่าไปแซ่บเยอะใช่หรือว่าแซ่บบ้างแต่ก็รู้จักแบบแซ่บแบบฉลาดมีของก็ใช้ให้มันทะลุถนอมหน่อยอย่าให้มันใช้ให้มันสมบูรณ์สมบัติอะไรก็ไปตามนั้นนะครับผมก็ถ้าใช้เยอะมันก็เสื่อมเร็วใช้น้อยก็ยังถนอมอยู่ก็ยังใช้ได้นานๆหน่อยอยู่กับเราเป็นนานๆก็ไปตามนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้กับ EP ที่6นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาชูประเด็นเรื่องนี้มาก็พูดเรื่องนี้นิดนึงเกือบลืมแหละตอนแรกเดี๋ยวต้องซื้อถุงยางฝากหมอบันไปได้ไหมเนี่ยตอนหน้าแล้วว่าหมอบันเขาเตรียมตัวแหละหมอบันเขาคงรู้เขาคงเตรียมตัวถ้าจะมีอะไรต้องช่วงโควิดอย่างนี้ต้องวัดไข้ก่อนนะอ๋อหรือมาห้ามจูบห้ามจูบอะไรอย่างเงี้ยห้ามแรกสารคัดหลั่งต้องอยู่ห่างกัน1เมตรอะไรอย่างงั้นคุณจะมีเซ็กยังไงมั้ยเอาวิดีโอคอลโอเคครับผมก็เดี๋ยวติดตามต่อ EP ที่7นะครับวันนี้ฝากไว้กับช่อง Ash Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้3ช่องทาง YouTube Instagram และ Twitter นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า EP ที่7นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย